ซื้อขี้เหล็กที่เขาต้มมาแล้วนะคะเราก็ต้องมาเลือกเอาใบแก่ๆออกให้หมดที่มันแก่มากแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาฮะใส่น้ำปลาลงไปหัวกะทิกับหางกะทิอันนี้คือหางกะทิเพราะว่าแกงขี้เหล็กนี่ไม่ใช่แกงเสร็จแล้วทานได้เลยนะคะมันต้องเคี่ยวนานมากเลยไม่งั้นมันไม่อร่อยเราก็ตักช้อนๆเอาตรงที่มันมีน้ำมะพร้าวมีกะทิอยู่ใส่ก่อนเราก็ต้องเคี่ยวนานๆไฟอ่อนๆเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยพอเราคิดว่าเราต้องเคี่ยวเป็นชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องดูว่ากะทิไอหัวกะทิที่เราใส่เนี่ยมันพอไหมถ้ามันไม่พอเนี่ยเราก็เติมหางมันไปเพราะว่ายังไงมันก็ต้องแห้งอาศัยไปอีกหน่อยแล้วก็ปล่อยให้มันเคี่ยวของมันไปเรื่อยๆให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อนี่คือก้านขี้เหล็กที่เลือกออกไม่หมดก้านแก่ๆเอาออกไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมทีหลังว่ามันขาดอะไรแล้วเราใส่หมูทีหลังเรารออันนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะตอนนี้เราก็จะทิ้งมันไว้นี่คือจบขั้นตอนหนึ่งแล้วเราก็พักมันไว้ก่อนนะเคี่ยวมันไปก่อนมาหลังจากที่เราเคี่ยวแกงขี้เหล็กไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงแล้วอะนะมันก็นุ่มมันก็เข้าเนื้อเรียบร้อยแล้วคือเราจะไม่เอาหมูไปเคี่ยวตรงนั้นนะคือเราใกล้จะทานแล้วเพราะว่าหมูนิ่มอยู่แล้วเราก็จะเอาหมูย่างนะใส่ลงไปจะใส่มากใส่น้อยแค่ไหนก็ความจริงก็ไม่ต้องควรจะใส่เยอะหรอกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นแกงหมูย่างเอาลงไปแล้วก็คนๆสัก10นาทีให้น้ำแกงขี้เหล็กเนี้ยมันเข้าไปในเนื้อหมูหน่อยเนาะแล้วก็เป็นอันเสร็จทุกทีเรายังไม่ได้ชิมเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องชิมหน่อยดิเห็นไหมน่าทานไหมแกงโบราณมากๆคนทำก็โบราณมันก็ดีนะเชื่อโบราณไว้บ้างที่เขาสอนน่ะรสชาติกำลังพอดีนะไปเราได้แกงขี้เหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะขี้เหล็กโบราณมากๆแต่ว่าทันสมัยเพราะตอนนี้คนก็ได้ทานแกงขี้เหล็กแล้วก็ติดใจเนาะโอเคเราก็มาตักใส่ถ้วยเราก็จะได้แกงขี้เหล็กอร่อยๆใส่ปลาย่างด้วยใส่หมูย่างด้วยเห็นไหมว่าตอนที่เราผัดอ่ะเครื่องแกงอ่ะเราใส่น้ำมันไปนิดเดียวเองแล้วเราก็ใส่หัวกะทิในระหว่างที่เราเคี่ยวไปชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราก็หัวกะทิมันก็จะแตกมันออกมาด้วยนะมันก็จะสวยของมันเองมันไม่ต้องให้มันมีมันเยอะนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แกงเผ็ดนะเห็นไหมเราก็จะได้แกงขี้เหล็กหมูย่างวันหนึ่งคงได้ชิมฝีมือพี่เบ้าขายแกงขี้เหล็กบ้างอะนะฮะสักวันหนึ่งอีกไม่นานนะ